้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะมาถึงตอนที่35แล้วค่ะกับชีวิตที่รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ไปด้วยอำนาจและการเป็นคนโปรดของสมเด็จพระนารายณ์ฟอนคอนเขาจะเดินเกมในการทำงานแล้วก็เดินเกมชีวิตอย่างไรนะคะวันนี้ตอนที่35จะเป็นตอนที่สมเด็จพระนารายณ์โปรดให้คณะทูตฝรั่งเศสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ที่สวนหลวงซึ่งทำให้ราชทูตตื่นเต้นเป็นอย่างมากกับเกียรติที่ได้รับในครั้งนี้นี่คืองานเขียนของแครกคีฟ็อกซ์นักเขียนชาวฝรั่งเศสกล้วยไม้แก้วสนธิแปลนานมีบุ๊กจัดพิมพ์นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามฟังรายการตอนที่ผ่านๆมาได้ก็ถ้าใครเพิ่งที่จะมาฟังเป็นครั้งแรกก็สามารถไล่ฟังได้เลยนะคะทั้ง34ตอนที่ผ่านมาแล้วก็สามารถติดต่อกับผู้จัดได้ค่ะถ้าติดต่อต้องไปที่ Facebook บุคคลนะคะที่รัศมีมณีนิน RASAMEMANEENIL ค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญติดตามฟังได้เลยค่ะกับตอนที่35ฟอนคอนแห่งอยุธยาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลุกขึ้นต้อนรับและตรัสว่าเราดีใจที่ได้พบพวกท่านเป็นการส่วนตัวขอให้ทูลต่อพระมหากษัตริย์ของพวกท่านด้วยว่าเรารักใคร่ชื่นชมในพระองค์ต้องการทำให้พระองค์พอพระทัยในทุกสิ่งขอให้บอกมาเถิดว่าเจ้านายของพวกท่านสั่งให้มาเจรจาเรื่องใดบ้างขอเดชะอันที่จริงข้าพระพุทธเจ้าไม่มีสิ่งใดมาทูลเกล้าถวายนอกจากศาสนาคริสต์ขอได้โปรดทรงรับไว้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของข้าพระพุทธเจ้าจะทรงโสมนัสยิ่งและจะทรงสรรเสริญพระเกียรติไปทั่วสากลโลกราชทูตทูลอย่างมั่นอกมั่นใจการที่เขาได้รับเกียรติแล้วก็ได้รับคำเชิญจากสมเด็จพระนารายณ์ทำให้เขานั่งเก้าอี้อย่างสบายแล้วก็กราบบังคมทูลสิ่งที่เขาต้องการโดยที่ไม่ได้เหลียวไปมองคอนสแตนตินเลยคอนสแตนตินหน้าซีดเผือดแต่น้ำเสียงของเขาไม่แสดงความรู้สึกใดๆเมื่อกราบบังคมทูลรายงานถึงสิ่งที่โชมองพูดออกมาเขากล่าวเบาๆว่าพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสส่งคณะทูตมาเจริญพระราชไมตรีกับสยามซึ่งเป็นประเทศอันไกลโพ้นเพื่อหาลู่ทางกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นตลอดไปและมีรับสั่งให้ราชทูตทำการต่างๆเพื่อผลประโยชน์ของประเทศทั้งสองสมเด็จพระนารายณ์แย้มพระโอษฐ์อย่างพระทัยดีก่อนจะตรัสว่าเราตามใจท่านทุกอย่างเราเองก็มีเรื่องอยากเจรจา กับประเทศของท่านทรงทำตามที่ได้ตกลงไว้กับเสนาบดีเรามีรับสั่งถึงภัยจากชาวฮอลันดาในด้านการค้าจากพระราชทานอภิสิทธิ์สำคัญแก่สถานีการค้าของฝรั่งเศสซึ่งทรงเห็นว่ามีเกียรติกว่าชาวฮอลันดาแล้วก็ทรงยืนยันว่าฝรั่งเศสจะเปิดสถานีเพิ่มได้อีกที่สงขลาโชมองถึงกับอ้าปากค้างมองสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างงุนงงที่ไม่ทรงมีปฏิกิริยาใดๆกับข้อเสนอทางศาสนาของเขาแต่กลับไปรับสั่งแต่เรื่องการค้าเขาคิดว่าน่าจะทรงมีรับสั่งถึงเรื่องพิธีรับศีลล้างบาปบ้างคนพวกนี้ช่างเข้าใจยากเสียจริงนอกเสียจากว่าท่านพูดถึงรายละเอียดได้กับกองสตองเขาบอกเราว่าท่านต้องการทำสัญญาเรื่องเสรีภาพในการเผยแพร่ศาสนาของคณะมิชชันนารีเรายินดีที่จะทำให้สหายของเราพอใจเพราะพวกเขารับใช้พระเจ้าและประเทศของท่านด้วยความกระตือรือร้นทั้งอย่างช่วยให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนของเราในขณะนั้นฝนกำลังเริ่มตกทรงผุดลุกขึ้นอย่างกระฉับกระเฉงพรางตรัสว่าดูเหมือนว่าฟ้าจะไม่ยอมให้เราคุยกับพวกท่านมากกว่านี้ซะแล้วเพราะว่าแพทย์หลวงห้ามเราตากฝน
เราเองก็ไม่ต้องการให้พวกท่านเปียกรับรองว่าการพบกันคราวหน้าจะนานกว่านี้ทรงลับพระองค์ไปหลังกอไผ่อย่างรวดเร็วไม่ทันที่ราชทูตซึ่งกำลังตะลึงถวายบังคมส่งเสด็จคอนสแตนตินยิ้มมาทางนี้เถอะเราต้องรีบหาที่กำบังฝนฝนที่นี่ตกแรงมากลุยส์ลาโน่หรือว่าสังฆราชลาโน่เป็นเพียงผู้เดียวที่รู้ว่าคอนสแตนตินซ่อนความกระวนกระวายเอาไว้ภายในเขาพาทุกคนไปยังห้องรับรองซึ่งมีบุคคลในคณะทูตคนอื่นรออยู่เขาบอกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้จัดอาหารพระราชทานแก่คณะทูตแม้ว่าไม่อาจทรงร่วมเสวยด้วยเพราะว่าขัดต่อโบราณราชประเพณีแต่ก็อย่าคิดว่าเป็นการดูถูกเขาพยายามชี้แจงว่าแม้ว่าอะไรหลายอย่างที่นี่อาจจะดูแปลกแต่ก็คงไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงประเพณีของประเทศแถบนี้ได้ภายในเวลาเพียงวันเดียวโชมองรั้งแขนเขาไว้ให้เดินไปพร้อมกันตามหลังกลุ่มคนฝรั่งเศสที่เดินไปพรางส่งเสียงอุทานแสดงความชื่นชมเมื่อเดินผ่านเฉลียงยาวราชทูตมีท่าทางขุ่นเคืองพูดห้วนๆว่าฉันรู้ดีนะว่าท่านไม่ได้แปลถวายถูกต้องตามที่ฉันพูดท่านถือสิทธิ์อะไรจึงบิดเบือนแนวคิดของฉันซึ่งเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของฉันด้วยคอนสแตนตินกำลังจะปลีกตัวออกไปหันกลับมามองราชทูตฝรั่งเศสเต็มตากอดอกท่านเข้าใจถูกแล้วผมตั้งใจจะแปลงความหมายในคำพูดของท่านเพราะท่านเองไม่รักษาคำพูดพนะท่านท่านได้ให้สัญญากับผมไว้ว่าจะตรึกตรองเรื่องที่เราพูดกันเมื่อวันก่อนเรื่องเหตุผลที่ผมยกมาชี้แจงให้เข้าใจว่ายังไม่ควรจะกราบบังคมทูลเรื่องศาสนาผมได้เตือนท่านแล้วว่ามันจะเป็นภัยต่อทั้งคณะทูตและคณะมิชชันนารีในอนาคตท่านได้รับรองกับผมว่าจะแจ้งให้ทราบหากท่านคิดจะไม่ฟังผมถ้าท่านรู้จักรักษาคำพูดผมก็คงจะแปลคำกราบบังคมทูลของท่านอย่างถูกต้องในวันนี้คอนสแตนตินพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลขึ้นแต่ผมคิดว่าคงเป็นเพราะท่านกระตือรือร้นมากไปจึงได้กราบบังคมทูลด้วยถ้อยคำหวานหูเช่นนั้นดูเอาเถอะผมเองก็เป็นชาวคริสต์ท่านไม่คิดว่าผมเองก็อยากให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้ารีดบ้างหรือผมเป็นเสนาบดีและเป็นมิตรกับท่านแต่ผมไม่คิดว่าเราควรกราบบังคมทูลสิ่งใดกับพระเจ้าแผ่นดินโดยไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อนจะบอกให้นะผมน่ะเป็นชาวคริสต์ที่เคร่งครัดและในฐานะที่ผมรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรหากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระประสงค์จะทรงเข้ารีดโดยไม่ทรงศึกษาหรือว่าตระเตรียมการใดๆที่สมควรแก่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปีชาญาณเยี่ยงพระองค์ผมจะไม่ยอมให้ทรงเข้าพิธีรับศีลล้างบาปเพื่อเอาใจใครจนกว่าจะแน่ใจว่าทรงเข้าพระทัยซาบซึ้งในศาสนาที่จะทรงเข้าถือและข้อบังคับที่ต้องทำคอนสแตนตินเดินจากไปแล้วก็พูดทิ้งท้ายว่าหากราชทูตยืนยันที่จะพูดเรื่องนี้ให้ได้เขาก็จะกราบบังคมทูลให้แต่ราชทูตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับรองว่าจะทรงกรุณาต่อคณะมิชชันนารีนี่นะชูมองหายใจกระหืดกระหอบสาวเท้าตามคอนสแตนตินแทบไม่ทันผมก็ค่อนข้างเชื่อว่าพระกรุณาจะคงอยู่ตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงตราบเท่าที่ยังมีพระชนชีพท่านรู้หรือไม่ว่าพระองค์กำลังทรงประชวรคอนสแตนตินเดินพรางพูดพรางอย่างรวดเร็วจนกระทั่งโชมองหายใจหอบเพราะตามไม่ทันไต่เท้าได้โปรดเถอะอย่าเดินเร็วอย่างนี้ฉันตามไม่ทันคอนสแตนตินยิ้มอย่างสาแก่ใจที่ในที่สุดโชมองก็ยอมเรียกเขาว่าไต่เท้าโชมองใช้ผ้าเช็ดหน้าไหมเช็ดหน้าผากแล้วก็แอบเช็ดใต้วิกผมฝรั่งเศสจะใช้วิกผมหยิกๆซึ่งก็คงจะร้อนมากทีเดียวนะคะเวลาที่อยู่เมืองร้อนอย่างบ้านเรา
ขาบ่นว่าคอนสแตนตินเดินเร็วๆได้ยังไงในขณะที่อากาศร้อนแบบนี้ในขณะที่เขาแค่เดิน 2-3 ก้าวก็หมดแรงซะแล้วเพราะอากาศมันร้อนมากชัวมองทำท่าลำบากใจขอไต่เท้าอย่าเข้าใจผิดไปฉันไม่ได้สงสัยในเจตนาดีของท่านไม่ว่าจะเป็นการรับใช้พระเจ้าหรือพระเจ้าอยู่หัวของท่านแต่จะน่าเสียดายมากหากเราเดินทางไกลมากว่า 5,000 โยชน์ด้วยจุดประสงค์เดียวเพื่อการสนองพระบรมราชโองการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของฉันแล้วไม่สามารถนำคำตอบรับไปกราบบังคมทูลได้เลยสิ่งที่ท่านพูดก็มีเหตุผลฉันต้องตรึกตรองสิ่งที่ท่านพูดมาอีกครั้งหนึ่งโชมองถอนหายใจเฮือกใหญ่คอนสแตนตินพยักหน้าโล่งใจเชื่อผมเถอะจะเป็นการดีที่สุดแต่ใครว่าท่านจะไม่ได้คำตอบดีๆไปกราบบังคมทูลล่ะเพียงแต่ต้องรอหน่อยเท่านั้นเองพนะท่านต้องรอหน่อยจากนั้นทั้งสองก็เดินไปสมทบกับชาวฝรั่งเศสในศาลากว้างที่ตกแต่งด้วยดอกไม้มีน้ำตกเล็กๆแล้วก็บ่อปลาตัวใหญ่มหึมาซึ่งในที่นี้บอกว่าเป็นบ่อปลาคาร์ฟนะคะคอนสแตนตินบอกให้ทุกคนหลบฝนกันที่นั่นชี้ให้สังฆราชลาโน่นั่งลงที่โต๊ะอาหารซึ่งจัดแบบสยามแล้วก็มีเบียร์อังกฤษด้วยเขาแสดงวิธีนั่งให้สบายหน้าโต๊ะเตี้ยว่าต้องนั่งขัดสมาธิหรือว่าขัดสมาธิบนเบาะเชิญให้โชว์มองนั่งทางขวามือท่านจะได้ชิมอาหารของชุมชนต่างชาติที่อยู่ที่นี่ผมไม่ทราบว่าท่านจะชอบแบบใดมากที่สุดแต่ผมว่าตุ๋นแบบญี่ปุ่นและแบบสยามอร่อยที่สุดสมภารเดอชัวซีเลือกรับประทานไก่ปรุงแบบโปรตุเกสเขานั่งเคี้ยวเนื้อเหนียวหนืดราดซอสสีเขียวจนต้องส่งจานคืนขอเปลี่ยนเป็นแป้งทอดผ่องแล้วก็ม้วนอะไรสักอย่างสีขาวค่อนข้างใสหอมกลิ่นกระเทียมและสมุนไพรเขาสารภาพพลางหัวเราะว่าฉันไม่รู้ว่ากำลังกินอะไรอยู่แต่ก็อร่อยดีนะฟอร์แบงซึ่งเป็นหนุ่มชาวใต้ชอบกลิ่นกระเทียมแต่ก็ไม่กล้าหยิบก้อนเหนียวๆนั้นเข้าปากฉันว่ามันเหมือนหนอนแต่หอมจริงๆเขากระซิบกับกัปตันโรดิกูซึ่งกำลังนั่งแกะก้ามปูก้ามใหญ่อย่างพออกพอใจคอนสแตนตินบอกว่านี่เป็นแป้งข้าวเจ้าแต่ถ้าท่านตามผมไปในชนบทจะให้ชิมหนอนซึ่งที่จริงเรียกว่าตัวใหม่เวลาปิ้งแล้วอร่อยมากชาวฝรั่งเศสถึงกับร้องยี้เมื่อได้ยินจากนั้นคอนสแตนตินก็คุยอวดถึงของแปลกๆที่เขาเคยกินเมื่อครั้งไปเขมรและก็เล่าถึงความทุรกันดารในการเดินทางผ่านป่าดงดิบบรรยากาศในการดื่มกินเป็นไปอย่างชื่นมื่นในระหว่างที่พูดคุยกันทุกคนต่างชิมผักและผลไม้ที่สลักรูปดอกไม้บ้างรูปสัตว์บ้างดื่มเบียร์และไวน์อึกใหญ่ๆเพื่อดับความเผ็ดของพริกเม็ดเล็กๆที่ดูไม่มีพิษสงในระหว่างนั้นคอนสแตนตินนั่งใจลอยเขาคิดถึงอองเหนือซึ่งอยู่ในวังใกล้แค่นี้แต่ช่างดูเหมือนห่างไกลเหลือเกินเมื่อวานเขารู้สึกทรมานด้วยความสำนึกผิดและพิษหึงเขาตัดสินใจไปหาหล่อนเพื่อซักถามให้แน่ใจว่าหล่อนมีอะไรกับเจ้าชายแห่งล้านนาหลวงสรศักดิ์หรือไม่หรือยิ่งแล่นเข้าไปใกล้วังมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งอยากที่จะกอดหล่อนมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็นึกด่าตัวเองที่ระแวงหล่อนท่าที่มาเปิดประตูให้เบี่ยงตัวให้เขาผ่านเข้าไปห้องรับแขกตกอยู่ในความมืดไม่มีสาวใช้นั่งอยู่ตามมุมห้องเหมือนเคยในห้องไม่มีใครอยู่เลยเขารู้สึกตื้นตันเดินไปจนถึงลานเล็กๆก็เห็นองเหนือนั่งอยู่กับพื้นพิงกำแพงกอดเข่าซบหน้าไม่มีแม้แต่เสือรองนั่งกันความชื้นจากพื้นดินเข
ขาอดนึกโกรธอีกไม่ได้เหตุใดหล่อนจึงขัดคำสั่งเขาหล่อนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อต้อนรับเขาเสมอเพราะอะไรจึงไม่มีแสงไฟไม่มีอาหารวางบนโต๊ะไม่มีน้ำไว้ให้เขาอาบอองเหนือลุกขึ้นตกใจที่ได้ยินเสียงฝีเท้าของเขาฉันกลับมาแล้วอองเหนือก้มหน้ามือตกแนบตัวไม่ตอบห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคอนสแตนตินกลับเข้าไปหาชุดจุดไฟและตะเกียงแล้วก็กลับมาที่ลานเขามองเห็นร่องรอยความทรุดโทรมเนื่องจากถูกทอดทิ้งเป็นเวลา5วันผมขององเหนือดูด้านแก้มตอบเปื้อนคราบน้ำตาเธอยังสวมผ้าสิ้นผืนเดิมผืนเดียวกับในคืนที่ถูกเขาตบตีแล้วก็คงไม่ได้กินข้าวตั้งแต่คืนนั้นคงไม่ได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเขานึกขึ้นได้ว่าที่มริดและในเมืองมอนผู้หญิงม่ายไว้ทุกข์ให้สามีแบบนี้คือเป็นประเพณีเขาค่อยๆจูงเธอกลับเข้ามาในห้องประคองให้นั่งลงกุมมือทั้งสองของเธอเอาไว้ทำไมล่ะคอนสแตนตินถึงกับพูดอะไรไม่ออกตกใจที่รู้สึกว่าอองเหนือขยุ้มนิ้วกำมือเขาเอาไว้แน่นพวกคนใช้ไปไหนหมดเขาทิ้งเธอหรือไงเขาถามขึ้นอีกครั้งอย่างอดทนอองเหนือตัวสั่นข้านึกว่าท่านจะไม่กลับมาอีกแล้วคอนสแตนตินยักไหล่อย่างรำคาญเขาโกรธและตบหน้าแค่นี้ก็ทำเป็นเรื่องใหญ่โตไปได้มาเรียซึ่งเคยเจอโทสะแรงกว่านี้คงไม่แยแสข้าทำให้ท่านขายหน้าท่านไม่กลับมาอีกก็สมควรแล้วพวกสาวใช้เล่าว่าท่านยกข้าให้หลวงสรศักดิ์แต่เขาไม่เอาพวกนั้นไม่อยากรับใช้ผู้หญิงที่ถูกสามีทิ้งอองเหนือไม่ได้เล่าว่าจริงๆแล้วเธอแอบดีใจแวบหนึ่งเมื่อได้ยินว่าเขาจะยกเธอให้บุรุษหนุ่มรูปงามผู้นั้นแต่เธอก็อับอายเมื่อรู้ว่าถูกเขาปฏิเสธราวกับเป็นผลไม้เน่าเธอทุกข์ทรมานใจรู้ตัวว่าขาดความภักดีต่อนายของตนเธอเป็นคนชั่วช้าเธอสมควรตายคอนสแตนตินถอนใจนี่คือผลของการพยายามเหยียดหยามหลวงสรศักดิ์ที่ทำให้ข่าวลือแพร่มาเข้าหูอองเหนือเธอไม่น่าไปฟังข่าวลือในวังเลยไม่รู้ด้วยไงว่าไม่ควรจะเชื่อเรื่องที่มีคนเล่าให้ฟังคนว่างงานพวกนี้อิจฉาเธอรู้ไหมเขาตบมือเรียกทาสตะโกนสั่งให้ลงโทษพวกสาวใช้แล้วก็ให้คนนำอาหารและน้ำร้อนมาให้กับอองเหนือเขารู้ดีว่าแม้จะปลอบใจแล้วก็เชิดชูอองเหนือไว้ในฐานะเดิมหล่อนก็คงรู้สึกท้อแท้เช่นเดิมในห้องนอนคืนนั้นเขาไม่รู้ว่าอองเหนือนึกถึงแต่ภาพของหลวงสรศักดิ์ซึ่งพยายามจะลบออกแต่ก็ทำไม่ได้หล่อนร้องไห้ขอให้เขาพาออกไปจากวังถ้าพากลับไปละโว้ไม่ได้ก็ขออยู่ในบ้านหลังเล็กๆในชนบทแต่ได้โปรดเถิดอย่าปล่อยเธอไว้ที่นี่เธอคงต้องตายคอนสแตนตินดึงอองเหนือเข้ามากอดอองเหนือเอ้ยฉันอยากพาเธอออกไปจากที่นี่แต่ตอนนี้ยังทำไม่ได้ถ้าเรื่องคณะทูตเป็นผลสำเร็จบางทีนะในไม่ช้าหากเขาประสบความสำเร็จเรื่องคณะทูตคอนสแตนตินหันมายิ้มให้กับเชวาลิเยเดอโชมองซึ่งกำลังดื่มสุราจากเปอร์เซียจนหน้าแดงคอนสแตนตินกล่าวชมเชยเชวาลิเยเดอโชมองว่าพระท่านโชคดีที่เป็นผู้แทนของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่จนโลกสะเทือนด้วยความคร้ามเกรงท่านทราบไหมว่า
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของผมทรงชื่นชมพระองค์เป็นอย่างยิ่งท่านวิชาเยนฉันชื่นใจเหลือเกินที่ได้ยินเช่นนั้นอันที่จริงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงสมควรได้รับการสรรเสริญพระเกียรติเป็น10เท่าในยุโรปด้วยซ้ำสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของท่านสูงทรงสมกับคำยกย่องพระวิจารณญาณก็ลึกซึ้งเห็นได้จากการเลือกเสนาบดีทั้งประเทศสยามนี้ก็งามนักมั่งคั่งร่ำรวยเมื่อวานนี้ฉันลงเรือไปเที่ยวในเมืองกับสมภารเดอชัวซีไปถึงประตูวัดแห่งหนึ่งเราไม่กล้าเข้าไปแต่มองจากข้างนอกเห็นเทวรูปทองคำที่เมอร์เซียเวเร่เคยพูดถึงถ้าไม่ใช่เทวรูปของพวกนอกรีตฉันก็คงจะเห็นว่ามันสวยสวยจริงๆขอรับในวัดไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกจะไม่มีใครรบกวนท่านมาด้วยกันสิกระผมจะพาท่านไปเยี่ยมชมวัดหลวงแล้วก็พ่อค้าบางคนถ้าท่านจะต้องลงนามในสัญญาการค้าก็น่าจะได้ทราบว่าประเทศของเราขายอะไรบ้างจากนั้นทั้งวันคอนสแตนตินก็พาบรรดาคณะทูตเดินทางท่องเที่ยวพาไปชมโบสถ์วิหารชาวบ้านต่างพากันยิ้มเมื่อเห็นฝรั่งยืนอ้าปากค้างมองพระพุทธรูปองค์มหึมาเบื้องพระพักมีเครื่องบูชาได้แก่ช่อดอกบัวอาหารและธูปกองสุมกันอยู่เด็กชายตัวล่อนจ้อนคนหนึ่งหัวเราะกระตุกชายผนุ่งของผู้เป็นแม่ชี้ให้ดูคนต่างชาติพลางร้องอย่างตื่นเต้นสมภารเดอชัวซีเห็นเด็กไว้ผมจุกก็เดินเข้าไปหายื่นมือจะตบหัวแต่ผู้เป็นแม่กระชากเด็กออกมาซะก่อนมีสีหน้าที่ไม่พอใจก่อนจะหันจากไปสังฆราชลาโน่บอกสมภารซึ่งมองเด็กร้องไห้จากไปอย่างเสียใจว่าที่นี่ห้ามแตะศีรษะชาวสยามศีรษะเป็นส่วนศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของร่างกายเพราะเหตุนี้พระเศียรของพระมหากษัตริย์จึงต้องอยู่สูงกว่าใครๆลองนึกภาพเมอร์ซิเออร์กองสตองร่างสูงใหญ่ต้องนั่งงอกองงอขิงเวลาเข้าเฝ้าสิในขณะที่เมอร์ซิเออร์กองสตองหรือว่าคอนสแตนตินกำลังอธิบายให้ราชทูตฟังว่าพระพุทธรูปนี้สร้างจากทองคำแท้ในขณะนั้นเจ้าอาวาสซึ่งเป็นภิกษุชราเดินเข้ามาใกล้ๆคอนสแตนตินก้มตัวไหว้อย่างต่ำกระซิบเป็นภาษาสยามเบาๆแล้วก็ชี้เพื่อนร่วมกลุ่มเจ้าคณะเมตาโลโปลิสกระซิบบอกคณะว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสที่นี่มีศักดิ์ฐานะเท่าเทียมกับพ่อเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาและมีใจกรุณานักบวชทั้งสองคารวะซึ่งกันและกันอย่างยกย่องนับถือฟอนคอนแปลคำพูดของเจ้าอาวาสให้โชมองฟังพระเจ้าของชาวฝรั่งเศสดลบันดาลให้หลวงพี่จูสติสดอมลุยส์ที่ดีเขาเรียกท่านสังฆราชว่าอย่างนี้มาทำงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติร่วมกับพระเจ้าของเราเพราะพระเจ้าทั้งสองพระองค์เป็นพี่น้องกันอยู่บนสวงสวรรค์อเล็กซองเดอร์โชมองยิ้มแล้วก็ก้มศีรษะให้แต่ไม่ตอบเขาไม่ทราบจะตอบคำพูดที่เขารู้สึกว่าเลวไหลนี้ได้อย่างไรเขาแก้เกอร์ด้วยการเดินไปที่ระเบียงที่นั่นมีพระพุทธรูปองค์เล็กกว่าตั้งเรียงรายอยู่หลายองค์คอนสแตนตินบอกว่าพระพุทธรูปเหล่านี้เป็นทองทั้งสิ้นท่านจับต้องได้นะเพราะไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่าองค์ใหญ่พวกเศรษฐีชาวสยามชอบสร้างขึ้นเพื่อทำบุญเหมือนเป็นการซื้อพระกรุณากระผมพูดเล่นนะการท่องเที่ยวจบลงที่สถานีการค้าของฝรั่งเศสเมอร์ซิเออร์เวเร่ตอนรับพวกเขายิ้มแป้นอยู่ท่ามกลางลังพริกไทยและอบเชยเขาถอดเสื้อออกให้คณะทูตดมกลิ่นเครื่องเทศที่เตรียมจะส่งลงเรือไปสุรัตแล้วก็ไม่สนใจว่าจะทำให้ใครจามบ้างมีการเจรจาต่อรองราคาพริกไทยเขาเจรจาเชื้อเฉือนกันเล่นเวเร่ถือโอกาสที่ราชทูตอยู่ด้วยขอต่อราคาเพราะคิดว่าคอนสแตนตินคงไม่กล้าปฏิเสธแต่คอนสแตนตินไม่ยอมโดยบอกว่าผมลดให้ไม่ได้อีกแล้วผมท้าให้ท่าน
หาพริกไทยคุณภาพระดับนี้และราคาเท่านี้จากที่อื่นแต่ถ้าท่านไม่อยากได้พวกฮอลันดาก็คงจะเอาแทนเวเร่ถึงกับยอมแพ้เดินกลับไปกระผมขอโทษที่พูดกันอย่างนี้ต่อหน้าท่านแต่กระผมต้องรักษาผลประโยชน์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านคงเข้าใจราชทูตยักไหล่ก่อนจะบอกว่าพวกพ่อค้าก็เหมือนกันทั้งนั้นคนนี้ยิ่งแย่ที่สุดรู้ไหมเขาพยายามอธิบายให้ฉันฟังว่าจะเจรจาการค้าว่าอย่างไรฉันต้องตัดบทบอกเขาว่าในตระกูลของฉันเราใช้ดาบรับราชการมาหลายชั่วคนเขานึกว่าฉันได้เป็นกอแบรโดยบังเอิญหรืออย่างไรกันรับรองว่าคงเข็ดแล้วสำหรับวันนี้ฉันขอขอบคุณใต้เท้าที่กรุณาเราเป็นอย่างยิ่งเราจะกลับที่พักเสียทีรู้สึกร้อนจนหมดเปรี้ยวหมดแรงแล้วโชมองโค้งให้ยืดตัวขึ้นแล้วก็เสริมว่าการท่องเที่ยวในวันนี้ทำให้เขารู้จักแล้วก็เห็นความมั่งคั่งของสยามรู้จักเสนาบดีสยามดีขึ้นในเมื่อท่านบอกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสยามทรงพระกรุณาต่อศาสนาของเราและให้ความสำคัญกับสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศทั้งสองฉันเชื่อว่าจะกลับไปถวายรายงานที่ดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของฉันได้เขามองไปรอบๆนึกขึ้นได้ว่าเสนาบดีกอแบร์ที่เพิ่งถูกดูหมิ่นเป็นบิดาของเมอร์ซิเออร์เดอร์ครัวซีเสนาบดีคนปัจจุบันจึงพูดอย่างครุ่นคิดว่าใช่ฉันจะทำรายงานที่เยี่ยมจริงๆวันพฤหัสบดีที่1พฤศจิกายนสมภารเดอร์ชัวซีเขียนบันทึกเอาไว้ว่างานเลี้ยงที่บ้านเมอร์ซิเออร์กองสตองใหญ่โตนักเราใช้เวลารับประทานอาหารถึง3ชั่วโมงเริ่มต้นด้วยละครจีนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสวยงามท่าทางเดินเหินใช้ได้คล่องแคล่วว่องไวแต่เสียงดนตรีร้ายเหลือเสียงคนเคาะหม้อให้จังหวะต่อมาเป็นละครร้องของสยามเพลงไพเราะกว่าของจีนวันนี้ข้าพเจ้าไปซื้อชาชั้นดีแต่มีคนให้ชาชนิดเยี่ยมซึ่งพระจักรพรรดิจีนนิยมดื่มและไม่มีขายในท้องตลาดข้าพเจ้าซื้อเครื่องกระเบื้องธรรมดาตามร้านรวงไม่ค่อยจะมีขายที่มีอยู่เล็กน้อยก็ถูกชาวอังกฤษหรือฮอลันดากว้านซื้อไปหมดชาวสยามขายได้ราคาดีจากนั้นวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายนก็บันทึกเอาไว้ว่าข้าพเจ้าไม่ทราบว่าจะเริ่มอย่างไรถึงจะสรรหาคำมาบรรยายความงามของสิ่งที่เห็นได้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคปกติไม่เคยทรงปฏิบัติบ่อยนักแต่เมื่อมีพระประสงค์จะให้ประสงค์นิกรได้เห็นจึงทรงทำการเอิกเริกมโหฬารสมเป็นพระเจ้าช้างเผือกขบวนเรือมีจำนวนมากกว่า200ลำเรียงตามลำดับยศศักดิ์เรือพระที่นั่งตกแต่งทาทองสวยงามเกินฝันฝีพายประมาณ150นายถือพายสีทองสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องประดับล้วนแล้วแต่เป็นแก้วมณีจากนั้นวันจันทร์ที่5พฤศจิกายนมีบันทึกว่าวันนี้เรานั่งรับประทานอาหารเป็นเวลา5ชั่วโมงเมื่อซีเออร์กองสตองจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ากรุงอังกฤษได้เยี่ยมมากพวกเราดื่มถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและดื่มให้ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าคิดไม่ถึงเลยเขาสั่งยิงสลุดสำหรับข้าพเจ้าถึง50นัดยิ่งได้พูดคุยกับท่านกองซองข้าพเจ้าก็ยิ่งเห็นว่าท่านเป็นคนคล่องแคล่วและมีเจตนาดีคุยสนุกโต้ตอบได้อย่างชาญฉลาดที่สุดจากนั้นวันพุธที่14พฤศจิกายนสมภารเดอร์ชัวซีก็บันทึกอีกครั้งว่าเมอร์ซิเออร์กองสตองนำของพระราชทานมาให้ข้าพเจ้าเป็นชุดกระเบื้องสำหรับกูเน่และตู้จากญี่ปุ่นที่งามมากจะให้ท่านเลือกเอาที่ถูกใจที่เหลือจะยกให้คนอื่นไปมีข่าวมาจากตะนาวสี
ว่าราชทูตเปอร์เซียมาถึงแล้วจดหมายที่มาพร้อมกันแจ้งว่าเรือของพระเจ้าแผ่นดินสยามยึดเรือจากกอคอนดาซึ่งบรรทุกสินค้าสำหรับส่งที่ตะนาวสีคิดเป็นมูลค่ากว่าแสนเหรียญข้าพเจ้าขอจบบันทึกลงเพียงนี้คืนนี้เราจะไปดูพิธีลอยไฟในแม่น้ำซึ่งเป็นพิธีบูชาของสยามติดตามฟอนคอนแห่งอยุธยาตอนต่อไปตอนที่36นะคะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ